สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอิสราเอลมันมีภาพภาพหนึ่งที่ปรากฏให้เห็นดูแล้วมันก็มีความโดดเด่นภาพตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนแท่งคอนกรีตรที่มีความสูงขึ้นมาครับถ้าหากว่าเราจะมาโนภาพกันให้ดีถ้าเป็นในบ้านเราเนี่ยมันเหมือนพวกคอนโดนกนางแอน่นที่ได้มีการเข้ามาก่อสร้างเอาไว้ แต่ว่าแท่งคอนกรีตที่ไม่ได้มีการทาสีตรงนี้เขามองว่านี่คือหอสังเกตการที่มีความน่าเกงขามของกลุ่มฮิตบิลเละในปัจจุบันนี้ครับมันก็ยังคงสภาพอยู่ในอดีตที่ผ่านมานะครับหอสังเกตการตรงนี้ก็ใช้เป็นพื้นที่สําหรับการเกษตรครับแต่มันมีการแอบแฝงเพราะว่าการสร้างอาคารที่สูงแบบนี้นะครับ ถูกเรียกว่าเป็นหอสังเกตการของกลุ่มฮิตบัลเละไปโดยปริยายสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าพื้นที่ชายแดนระหว่างเลบาน,นอนกับอิสราเอลมันจะมีชาวบ้านอาศัยอยู่และชาวบ้านเหล่านี้ก็มีการเข้ามาทำการเกษตรอันนี้เราจะพูดถึงเฉพาะในฝั่งของเลบานอนนะครับชาวบ้านเหล่านี้ที่มองว่าเป็นเกษตรกรแต่ว่าในความเป็นจริงเมื่อสถานก,การณ์ การสู้รบระหว่างฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยมันมีการประทุขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลพวงที่ทำให้ฮิตบัลเลาะ์ทางตอนเหนือกับอิสราเอลก็จะต้องมีการเข้ามาปะทะกันอย่างป่าปลายเป็นประจำทุกวันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเกษตรกร,เ,กรเหล่านี้นะครับมันมีการลอกคาบจากเกษตรกรที่ทำไร่ทำนากลายเป็นจับปืน ถึงแม้ว่าพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลเนี่ยมันจะมีกองลังทหารของ UN รักษาสันติภาพอยู่ก็ตามแต่แต่ท่านผู้ชมครับมันล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงก็ดูได้จากวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งถึงวันนี้สถานก,การณ์ดังกล่าวเนี่ยกองลังรักษาสันติภาพไม่สามารถที่จะมาดําเนินการคุมเกมทั้ง2ฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นฮิตบิลเลาะในเลบานอน หรือจะเป็นในฝั่งของอิสราเอลต่างฝ่ายต่างก็มีการแลกกระสุนกันไปแลกกระสุนกันมาเป็นประจำทุกวันโดยเฉลี่ยแล้วก็สูญสลูกก็จะถูกยิงมาจากฝั่งของเรมานอนเป็นประจำทุกวันสิ่งที่อิสราเอลเนี่ยเขาก็มีความหวาดหวัน่นก็คือว่าตลอดแนวชายแดนนะครับที่มากกว่า120กิโลเมตรเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนหรือว่าพื้นที่ตรงไหนกลุ่มนักลบฮิบเลาะ อาจจะมีการใช้กําลังพลเนี่ยนะครับบุกข้ามเส้นเข้ามาแล้วก็เข้าไปเล่นงานประชาชนพลเมืองของอิสราเอลที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือซึ่งภาพตรงนี้นะครับมันก็อยู่ในมโนที่เหมือนเป็นฝันร้ายในฝั่งของอิสราเอลเหมือนกับกรณีที่กลุ่มนักรบฮามาสเนี่ยนะครับได้มีการบุกไปยังพื้นที่ของอิสราเอลจาก3แนวก็คือทางอากาศทางบกแล้วก็ทางน้ํา มันก็มีการปรากฏให้เห็นแล้วก็ไปสร้างความเสียหายให้แก่พลเมืองชาวอิสราเอลถึง1,200คนแถมมีการจับกลุ่มตัวบิดครับอิสราเอลก็ต้องมีการหวาดหวั่นนะครับกับเรื่องนี้ดีและการมาสำหรับไอ้ป้อมสังเกตการบริเวณชายแดนตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมมันห่างจากชายแดนของอิสราเอลเนี่ยเพียงแค่800เมตรซึ่งยังไม่ถึง1กิโลเมตรเลยฮะ แล้วมันก็ก่อสร้างด้วยความสูงมีวัตถุประสงค์เดียวครับก็คือแท่งคอนกรีตที่โผล่มาจากภูเขาฮูล่าเนี่ยนะครับใช้เป็นที่สังเกตการเป็นเหมือนหน่วยข่าวกลรองเพราะฉะนั้นครับนักรบฮิตบัลลอเนี่ยก็จะต้องมีการส่งนักรบของตนเองเข้ามาอาศัยอยู่ที่ป้อมสังเกตการตรงนี้ป้อมสังเกตการตรงนี้ครับก็เป็นเหมือนพื้นที่หน้าด่านของฮิตบัลลอ เพื่อต้องการมารวบรวมข้อมูลข่าวกลองเป็นเวลากว่า2ปีแล้วครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการใช้สำหรับการเปิดบรดิการก็คือการไปเล่นงานพลเมืองชาวอิสราเอลและพื้นที่ดังกล่าวนั้นมันก็เป็นพื้นที่ที่มักจะมีพวกจรวดนะครับเข้ามาตกถึงแม้ว่าอิสราเอลนั้นจะมีการเปิดฉานะก็คือการส่งเครื่องบินขับไล่เนี่ยแล้วก็เข้าไปบอม พื้นที่ต่างๆที่มองว่าเป็นหอสังเกตการก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะหอตรงนี้นะครับพื้นที่อื่นเนี่ยมันก็มีอิสราเอลก็ทําการบอมไปหมดนะครับเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยมีการสร้างเป็นอาคารเป็นตึกในรูปแบบนี้นะฮะสูงขึ้นมาจํานวนหลายชั้นก็เพื่อมีการมาเฝ้าสังเกตการในฝั่งของอิสราเอลนั่นเองอิสราเอลจึงได้มีการส่งเครื่องบินแบบ F16 ครับแล้วก็ติดพวกระเบิดเจแดมเข้าไปย่อน พอเขาก็เกรงกลัวเรื่องผลที่มันกําลังจะตามมาครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ